นะครับค่ำวันนี้เผาขยะอีกดูนะครับในถังใส่ถุงพลาสติกคนกับฟางนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ไปเลยขยะเปียกทั้งไงหมดเลยจุดดูครับกี่นาทีหรือกี่วินาทีควันจะหมดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเทสนะครับก็จะดูได้ว่าต้องปรับแก้อะไรตรงไหนอีกหรือเปล่าระบบเริ่มจะติดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วอันนี้ขยะเปียกก็มีนะครับฟังเสียงเอาครับตรงนี้เดี๋ยวไว้ขยะพวกนี้ไปขยะจะเอาพวกเศษเล็กๆน้อยๆนี่ช่วยให้เผาไหม้เร็วขึ้นจะให้ระบบเขาติดไวขึ้นครับนี่ครับโอเคนะครับระบบติดแล้วก็จะพุ่งพับอย่างนี้ครับนี่ครับมีใส่ขยะเปียกลงไปด้วยนะครับอาจจะดูทุลักทุเลนิดหนึ่งต้องอาศัยตัวช่วยนิดหน่อยนะครับดูเร็วนะครับนั่นคือระบบเขาติดแล้วขยะเปียกเห็นไหมครับใส่ขยะเปียกแล้วควันจะค่อนข้างจะเยอะตามธรรมดาความชื้นแต่เยอะนี่ก็คือเยอะอยู่แค่ประมาณออกมาแค่ปากกล่องนะครับข้างบนนี่ไม่ค่อยขึ้นนะออกมาโซนปากกล่องเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับควันจะโดนดูดกลับนะครับดูนะครับควันจะโดนดูดกลับลงไปนะครับนี่ครับคือการทำงานของเขาจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือใส่ขยะเปียกเยอะเกินไปทั้งถุงนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ครับคือตามจริงมันใส่สลับกันนะได้อยู่เห็นนะครับอันนี้ดูกันจ่าๆนะครับว่าเนี่ยควันเขาจะถูกดูด
ลงไปเผาไหม้คืนให้ดูครับนี่ระบบติดเต็มที่แล้วก็จะประมาณนี้เมื่อวานเตายังรั่วอยู่อันนี้ก็พลาสติกใส่ไปเลยพวกพลาสติกนี้เราก็ใส่ทีละน้อยนะครับเพื่อเขาจะได้เผาไหม้แบบหมดจดดีว่าระบบเขาติดแล้วเต็มที่แล้วเห็นนะครับแทบจะไม่มีควันออกมาเลยอันนี้เผากลางแจ้งแบบนี้สบายนะครับจะมีช่วงแรกนะครับคือถ้าขยะเรามันไม่หนักหนาเกินไปอย่างเช่นเป็นขยะเปียกเยอะเกินไปแทบจะไม่มีควันเลยครับมีควันแค่ช่วงตอนสตาร์ท2นาทีได้ประมาณนั้นนะครับนี่ก็สังเกต